สื่อญี่ปุ่นตีข่าวอยากเห็นสุพนัทเหมือนตาในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นคาดเลข2มีโอกาสย้ายแน่ส่วนโอกาสลงสนามคาดมากกว่ายุโรปแน่นอนในขณะที่มาซาทะดะอีชิอิซุ่มเดินทางดูฟอร์มนักเตะทีมชาติไทยถึงกับต้องอึ้งฟอร์มชนาธิปสงกระสินอยากให้โชว์แบบนี้ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกชนาธิปให้กับดานิโลหลุดเข้าไปแล้วจิ้มลูกนี้เข้าไม่เข้าเข้าจนได้ครับบีจีประทุมนำทางด้านขอนแก่น1-0และคือแอสซิสต์ของชนาธิปสงกระสินทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมาดูฟอร์มของชนาธิปกันก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่ะดูครับชนาธิปสงกระสินต้องบอกว่านี่คือ1ในเกมที่ฟอร์มดีมากๆนะครับและแอสซิสต์แรกมาตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกนะครับคือโอ้โหลูกนี้จ่ายคมมากให้กับดานิโลอาเวสนะครับคือเลี้ยงตัดไม่พอจ่ายทะลุคิลเลอร์พาสครับแล้วโอ้โหเจ้าตัวนี้ยิงแบบเกือบไม่เข้าเหมือนกันแต่ทำได้ดีพอนะครับคือจังหวะคลาสในการจ่ายเนี่ยต้องบอกว่าจ่ายได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยตามสูตรเลยนะครับวิ่งไปทำทางจ่ายแทงยิงเข้าโอ้โหสุดยอดไปเลยครับชนาธิปสงกระสินในจังหวะแรกนี่ทำได้ดีเลยครับหลังจากนั้นมาครับเจเก็บแถว2ม้วนหาธีรสินแล้วจะลองไหลออกซ้ายมาแล้วเจวิ่งไปโอ้โหมันไปแม่จังหวะไม่พอดีกันครับมันเหมือนม้วนตัวแล้วมาโดนขาหรือจะตอกส้นอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวดูมุมนี้ฮะม้วนมาแล้วอ๋อจะไขว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ครับมาต่อครับชนาทิพย์ขึ้นมาทางซ้ายลากไปครับไปครับชนาทิพย์อ้าวยึกทีนึงรอไหมไม่รอม้วนแล้วไปต่อไหมครับชนาทิพย์โอ้โหวันนี้โชว์ไปต่อลากหลบเข้าในหลุดมาแล้วจุดโทษหรือเปล่าจุดโทษไม่ให้ครับผู้ตัดสินไม่ให้ครับโอ้โหอ้าวแต่ว่าตรงนี้เล่นต่อก่อนครับเฟดดี้มาที่ฉะนั้นลบโอ้โถไปลื่นแล้วไม่ได้แล้วตรงนี้นะครับดูครับจุดโทษไหมครับชนาทิพย์ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูฮะโอ้ไม่ให้ครับกรรมการนะครับดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับหมุนมาแล้วก็ไม่ได้ครับไปต่อครับเปิดยาวๆมาเดี๋ยวดูจับบอลสวยมากครับโอ้โหเฟิร์สทัชดีแล้วไหลให้เพื่อนต่อเลยครับมาแล้วอภิสิทธิ์เปิดมาแล้วยังไงครับดานิโลยิงโอ้โถเอ้ยข้ามคานไปแบบน่าเสียดายเลยครับเจ้าตัวก็เซ็งแล้วครับจังหวะนี้มาโกโตเทคารุมาริเนี่ยเซ็งแทนเหมือนกันนะครับข้างสนามดูครับชนาธิปเขาก็เล่นง่ายไปไม่ได้ก็ให้เพื่อนนะครับต้องบอกว่าจังหวะดีครับมาต่อเฟดดี้ออกซ้ายมาชนาธิปยืนฝั่งซ้ายชนาธิปจะไปเองไหมล็อกมาแล้วเปิดเข้ามาเสา2มีแล้วมองลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าไม่ได้ครับโอ้เปิดแต่ละทีจ่ายแต่ละทีดีเหลือเกินชนาธิปมาต่อครับรับบอลจ่ายทะลุช่องกฤษดาโอ้โหไม่ใช่กฤษดาพินิหารนะครับเป็นกฤษดากาแมนครับโอ้โหเกือบไปครับชนาธิปสงกระสินครับโอ้ดูสิฮะจังหวะให้นี่แทงทะลุช่องอย่างสวยไม่ล้ำด้วยยิงไม่ได้โอ้โหจังหวะนี้อย่างนั้นได้2แอสซิสต์เลยนะนะครับอ่ะมาดูในช่วงครึ่งหลังบ้างฟอร์มชนาธิปเป็นอย่างไรนะครับยังไหวอยู่ครับมาแล้วแทงทะลุช่องให้กับอิกซันฟานดี้ชิปเข้าไปครับ2เลยครับ2แอสซิสต์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยบีจีนำแล้วนะครับนำห่างนะครับจังหวะนี้เป็น 3-1 แต่เจ้าตัวเนี่ย2แอสซิสต์โอ้โหต้องยอมรับจริงๆว่าชนาธิปสงกระสินคลาสในการจ่ายบอลแบบนี้หายากมากในบ้านเราที่ทำแบบนี้ได้บ่อยๆทำได้แทบจะทุกเกมถ้ามีเวลาให้เขาเล่นนะฮะและสภาพสมบูรณ์นี่ต้องบอกว่าอย่าเจ็บพอฮะเจอจีนทุกอย่างกำลังมาดีแล้วครับเค้นฟอร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆครับชนาธิปสงกระสินต้องยอมรับเลยนะว่าลูกนี้จ่ายดีมากแล้วคนยิงก็สวยมาอีกแล้วครับอาอิซานมาขวามีชนาธิปเวลาไม่มีบอลทำอะไรเติมสิเอ้าแต่เพื่อนไม่ให้ปะโถเอ้ยถ้าให้นี่ยิงแล้วปะโถดูสิฮะนี่ตีรถทัวร์มาตั้งแต่ปากช่องนะฮะโอ้โหนี่อุตส่าห์ไปจิบกาแฟรอแล้วเองก็ยังไม่ให้โถเอ้ยดูสิฮะมันจนหมดโอกาสอดเลยลูกนี้นะครับเอ้ามาไม่เป็นไรครับไปต่อครับแล้ว
หมุนมาตรงนี้จะชิปมาพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับให้มาชนะม้วน1 2อ้าวหลบ3 3มาแล้วเจอ4 5อ้าวโดนรวบหรือเปล่าโอ้โห4 5 5คนนี่แกก็พยายามหลบไปให้ได้นะครับชนาทิพย์แต่ต้องดูว่าโดนอะไรครับชนาทิพย์ก็ไม่ได้พูดอะไรครับต้องดูภาพช้าหน่อยครับว่าโอ้แต่มีทั้งฉุดทั้งรั้งตรงนี้แล้วโดนอะไรฮะอ๋อโดนบอลและโดนเท้าพอดีโอ้โหแต่ตรงนี้ต้องยอมรับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ฟอร์มสุดยอดไปเลยสำหรับชนาทิพย์สงกรสิทธิ์นะครับและนี่ฮะก็เก็บชัยชนะให้กับ BG ไปด้วยและคนที่มาดูต้องบอกว่ามาซาทาดะอีชิเห็นฟอร์มแบบนี้แล้วคงประทับใจไม่ใช่น้อยล่ะครับอ่ะก็ว่ากันไปสำหรับชนาทิพย์ครับเราไปต่อกันเลยนะครับที่สุพนัทเหมือนตาสื่อของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็ออกมารายงานนะครับว่าท่านนักเตะในย่านอาเซียนเนี่ยอยากจะเห็นใครลงสนามนั่นเองนะครับให้กับศึกเจลีกฟุตบอลประเทศญี่ปุ่นคือแน่นอนแหละครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันก็มีไม่ได้กี่คนนะฮะแต่หนึ่งในนั้นถ้าจะไม่พูดก็คงไม่ได้นะคือสุพนัทเหมือนตาคือนี่คือความภูมิใจของชาวอาเซียนเขาว่าอย่างนี้สื่อญี่ปุ่นบอกนะฮะแล้วก็อยากจะให้มาค้าแข่งในศึกเจลีกนะครับคือถ้าเห็นยิงกับเกาหลีใต้เขาก็ติดตากันแล้วว่าโอ้โหหมอนี่ไม่ธรรมดาเล่นอยู่กับ OH Luven มีนักเตะญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือ1คนเลยที่น่าสนใจจะย้ายมาเจลีกเพราะว่าอะไรครับเขาวิเคราะห์อย่างนี้ทางสื่อของญี่ปุ่นเนี่ยสุพนัทเหมือนตาถึงแม้ว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงยิงประตูได้ก็จริงนะครับแต่โอกาสในการลงสนามหรือว่าไปต่อกับ OH Luven เนี่ยมันยังไม่สดใสสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสัญญายืมตัวไงจากบุรีรัมย์นะฮะถ้าหมดลงจะบอกว่าไปเลสเตอร์เหรอนะฮะคือถ้าไปเลสเตอร์จริงๆจะไหวไหมจะได้ลงจริงหรือเปล่าหรือไปฝึกอย่างเดียวแต่ช่วงนี้มันไม่ใช่ฝึกแล้วไงมันต้องเล่นนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแฟนบอลไทยเนี่ยบางส่วนก็ต้องบอกว่าอยากให้สุพนัทเนี่ยย้ายไปเจลีกนะครับเพราะเชื่อว่าจะมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองมากกว่าเล่นอยู่ในยุโรปนะครับล่าสุดสื่อของญี่ปุ่นอย่างคอรี่เนี่ยนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสุพนัทเหมือนตามาเจลีกเถอะมาเล่นเจลีกนะเป็น1ใน3แข้งจากอาเซียนที่ญี่ปุ่นเขาอยากเห็นนะครับซึ่งสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายกับหลายๆคนนะชนาทิพย์สุภโชคนะยิ่งมีพี่ชายอยู่ด้วยน้องชายมาด้วยมันจะสนุกสนานขนาดไหนเนี่ยนะครับส่วนต้องบอกนะครับจะมาหรือไม่มาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากแต่บอกได้เลยครับว่ามีโอกาสนะครับเพราะเนื่องจากหลังจากนี้ไปก็จะสามารถย้ายทีมได้นะครับสัญญาในการยืมตัวหมดลงแล้วนะฮะและเขาวิเคราะห์มาว่าเนี่ยกองหน้าแบบเนี้ยญี่ปุ่นไม่มีสุดท้ายก็ต้องมารอดูนะครับว่าท่านประธานสโมสรเนวินชิดชอบจะตัดสินใจให้กับสุพนัทเหมือนตาอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นจีบแล้วนะครับขณะที่อาเซียนอีกคนนึงที่เขาอยากเห็นก็คือมาเซลิโน่เฟอร์ดินานจากอินโดนะไอหมอนี่ก็สุดยอดนะก็กำลังจะหมดสัญญากับ KMSK เดนเซ่ในลีกของเบลเยียมแล้วก็ดิออนคูแนวรับทีมชาติมาเลย์นะครับก็จะหมดสัญญากับบุรีรัมย์ด้วยเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของข่าวสารในวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ